หากจะพูดถึงหนังสัตว์ใต้น้ำที่น่ากลัวที่สุดแน่นอนว่าหลายคนก็ต้องนึกถึงฉลามที่หากได้กินคาวเลือดจากเหยื่อก็พร้อมจะขย้ำให้แหลกเป็นชิ้นๆซึ่งความน่ากลัวที่มีต่อฉลามก็ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจคนทำหนังได้สร้างเรื่องราวฉลามสุดโหดเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนมีทั้งแนวโจมตีขย้ำเหยื่อแนวสยองขวัญและในรูปแบบหนังพล็อตแปลกๆประหลาดไม่ก็โมแหลกเหมือนทำเอาฮาแบบชนิดที่ว่าไม่เกรงใจคมเขี้ยวและความดุร้ายของฉลามเสียบ้างเลยสวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่ช่อง10 Concept นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและนี่คือ10หนังฉลามมีครบทุกแนวมีทั้งแนวฉลามดุสุดคลาสสิกและหนังฉลามเกรด B ที่ดูแล้วอาจต้องร้องว่าอีหยังวะ10อันดับหนังฉลามสุดโหดที่ดูจบจนไม่กล้าลงน้ำอันดับที่10หนังเรื่องจอร์ดปี1975ผลงานแจ้งเกิดลำดับที่3ของผู้กำกับดาวรุ่งวัย28ปีในเวลานั้นอย่างสตีเวนสปีเบิร์กที่ดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันในปี1974ที่เขียนโดยปีเตอร์เบลลี่เรื่องราวว่าด้วยเรื่องของเมืองสมมุติที่มีนามว่าอามิตีที่มีชายหาดสวยงามแต่แล้วก็มีฉลามยักษ์ที่คร่าชีวิตนักท่องเที่ยวอย่างโหดมาร์ตินหัวหน้าตำรวจท้องถิ่นของเมืองอามิตีควินนักล่าฉลามมืออาชีพและแมทฮูเปอร์นักชีววิทยาทางทะเลผู้เชี่ยวชาญด้านฉลามจึงต้องออกเรือเพื่อตามล่าฉลามยักษ์ตัวนี้ก่อนที่ชาวเมืองจะกลายเป็นเหยื่อของมันเป็นรายต่อไปด้วยเวทมนต์และวิสัยทัศน์ของสปิลเบิร์กสามารถเนรมิตให้ฉลามจากสัตว์นักล่าให้กลายเป็นอสูรกายใต้ท้องทะเลที่น่ากลัวด้วยจังหวะการเล่าเรื่องการทุ่มเทถ่ายทำโดยใช้ฉลามที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคแอนิเมทรอนิกถ่ายทำในชายหาดและทะเลจริงๆรวมถึงการตัดต่อการใช้เสียงที่แม้ฉลามจะโผล่ออกมาให้เห็นในหนังน้อยมากแต่เล่นเอาผู้ชมอกสั่นขวัญแขวนสุดๆกลายเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ดูร้อนเรื่องแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและเป็นต้นแบบให้กับเหล่าบรรดาหนังฉลามและหนังเขย่าขวัญแนวสัตว์สยองอีกนับไม่ถ้วนอันดับที่9หนังเรื่องบิดโคตรฉลามคลั่งปี2012เรื่องราวของจอร์ดอดีตไลฟ์การ์ดหนุ่มที่กลายมาเป็นพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตวันหนึ่งสึนามิขนาดยักษ์ก็เข้าโจมตีเมืองอย่างกระทันหันทำให้คนกลุ่มหนึ่งต้องติดอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ถูกน้ำท่วมแต่เท่านั้นยังไม่พอไฮไลท์ที่ไม่ได้รับเชิญอย่างฉลามขาวตัวใหญ่ที่ถูกน้ำพัดพาก็ตามขึ้นมาด้วยจอร์ดและกลุ่มผู้รอดชีวิตคนอื่นๆจึงต้องเอาตัวรอดจากภัยสึนามิและการเอาตัวรอดกับฉลามร้ายที่อาวาดได้แม้ไม่ต้องลงไปใต้ทะเลนี่คือหนังฉลาม3มิติทุนสร้างต่ำเพียง20ล้านเหรียญที่เป็นการรวมทุนกันครั้งแรกระหว่างประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลียที่กำกับโดยคิมเบิร์นแลนเดลซึ่งแม้การถ่ายทำทั้งการใช้ CG รวมถึงบทและตัวละครที่ทำออกมาได้เกรด B ขาย3มิติแบบสุดๆแต่ภาพการไล่ฉลามที่ว่ายวนอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกตาและพล็อตก็ยังมีความน่าลุ้นแบบดูได้เพลินๆอันดับที่8หนังเรื่องแซนชาร์กฉลามล้านปีพันสะเทือนบกปี2011เรื่องราวของจิมมี่กรีนลูกชายของนายกเทศมนตรีที่จัดปาร์ตี้ริมหาดเพื่อดึงดูดวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวแต่แล้วภัยอันตรายก็บังเกิดขึ้นเมื่อมีฉลามทรายหรือฉลามดึกดำบรรพ์อายุนับพันล้านปีบุกเข้ามาจู่โจมกลางงานปาร์ตี้ฉลามที่ว่านี้ไม่ธรรมดาเพราะมีความสามารถในการสะเทือนน้ำสะเทือนบกว่ายน้ำก็ได้มุดทรายขึ้นมาโจมตีคนก็ได้แถมยังมีอยู่นับ10ตัวอีกต่างหากจิมมี่จึงต้องรวมทีมเพื่อจัดการกับฉลามโบราณนี้ให้สิ้นซากแซนชาร์กเป็นหนังแผ่นทุนต่ำสัญชาติอเมริกันที่ผลิตเพื่อลงใน DVD และด้วยความทุนต่ำแบบสุดๆแน่นอนว่าตัวหนังและงานโปรดักชันก็เลยออกมาแบบเกรด B สุดๆทั้งงานสร้าง CG การแสดงที่ไร้ความสมจริงรวมทั้งเนื้อเรื่องที่ดูเหมือนจะจริงจังแต่กลายเป็นหนังคัดที่ดูแล้วฮาเฉยนอกจากนี้ยังได้บู๊คโฮแกนลูกสาวของนักมวยปั้มในตำนานฮักโฮแกนมารับบทเป็นนางเอกอีกต่างหากกลายเป็นอีกหนึ่งหนังฉลามที่มีความน่ากลัวความเขย่าขวัญอาจเป็นรองแต่เรื่องความคัดความเกรด B ความบันเทิงแบบเก่าๆต้องยอมยกให้10คะแนนเต็มอันดับที่7หนังเรื่อง Deep Blue Sea วงมนุษย์อยู่ใต้มหาสมุทรปี1999หนังฉลามจากยุค91ที่เล่าถึงดร.ซูซานแม็กอเลเตอร์นักวิทยาศาสตร์ที่กำลังทดลองเพื่อหาแนวทางในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ด้วยการดัดแปลง DNA จากเนื้อเยื่อสมองของฉลามโดยมีรัสเซลแฟรงคลินนำแสดงโดยแซมมวนแอลแจ็คสันที่เข้ามาร่วมตรวจสอบแต่แล้วก็พบหนังฉลามสไตล์แปลกใหม่ที่มาในรูปแบบของหนังแอคชั่นไซไฟแต่แล้วความผิดพลาดก็เกิดขึ้นเมื่อการทดลองทำให้สมองของฉลามมีขนาดเพิ่มขึ้นตำลายเมื่อศูนย์ทดลองกลางทะเลถล่มก็ทำให้มนุษย์ทั้งหลายกลายเป็นเหยื่อของฉลามดัดแปลงพันธุกรรม3ตัวที่ตอนนี้กลายเป็นสัตว์ดุร้ายที่มีทั้งความว่องไวและกำลังต้องการหนีออกจากห้องทดลองเพื่อปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระผลงานการกำกับโดยแลนนี่ฮาลินที่ไม่ใช่แค่การวางพล็อตเรื่องให้ฉลามแค่ดุร้ายตามสัญชาตญาณแต่ยังสร้างเงื่อนไขให้ฉลามมีความฉลาดในการใช้สมองเพื่อคิดหาทางไล่ล่าและป้องกันตัวเองพร้อมกับวางแผนเงื่อนไขเนื้อเรื่องให้ลุ้นได้ทุกๆฉาก
ากกลายเป็นอีกหนึ่งหนังฉลามที่มีพล็อตแปลกใหม่ทำรายได้บนบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกได้มากถึง165 ล้านเหรียญกลายเป็นหนังฉลามขึ้นหิ้งที่มีการสร้างภาคต่อออกมาอีก2ภาคที่ฉายในปี2018และปี2020อันดับที่6หนังเรื่อง The Shallow นรกน้ำตื้นปี2016หนังแนวทริลเลอร์เอาตัวรอดในที่จำกัดเรื่องราวของแนนซี่อดัมรับบทโดยเบคไรลีนักศึกษาแพทย์ที่มีปมเกี่ยวกับแม่ผู้จากไปเธอจึงนัดเพื่อนเพื่อไปเที่ยวทะเลที่ชายหาดแห่งหนึ่งในเม็กซิโกแต่กลายเป็นว่าเพื่อนกับเบี้ยวไม่มาตามนัดเธอจึงต้องลงไปเล่นเซิร์ฟแต่เพียงลำพังโดยที่เธอเองไม่ทันรู้ตัวว่าชายหาดแห่งนี้เป็นที่อยู่ของฉลามที่หลุดเข้ามาในฝั่งน้ำตื้นเธอถูกมันทำร้ายจนต้องหนีเอาตัวรอดบนเกาะเล็กๆแถมฉลามก็ยังว่ายดักรอเธอแนนซี่จึงต้องคิดหาวิธีจากอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อเอาตัวรอดกลับไปยังฝั่งให้ได้ตัวหนังกำกับโดยโจเมโคเล่เซอร่าผู้กำกับหนังดังหลากแนวอาทิHouse of Wax ปี2005 All Fan ปี2009และ Black Adam ปี2022ที่สามารถนำเอาแนวหนังฉลามมาผสมกับพล็อตแนวเอาตัวรอดตามลำพังในพื้นที่จำกัดที่ไม่ใช่แค่เล่าเรื่องความน่ากลัวของฉลามจนรู้สึกเขย่าขวัญเท่านั้นแต่ยังตามติดชีวิตของแนนซี่รวมถึงปมความหลังฝังใจที่ทำให้เธอตัดสินใจสู้ด้วยการคิดหาวิธีต่างๆเพื่อเอาตัวรอดจากฉลามไปให้ได้กลายเป็นหนังฉลามที่มีทั้งแอคชั่นสุดตื่นเต้นทุกครั้งที่เธอต้องลงไปในน้ำอันดับที่5หนังเรื่องOpen Water ระทึกข้างทะเลเดือดปี2003เรื่องราวสุดระทึกของเดนเนียลและซูซานคู่รักที่ออกเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในทะเลคาริบเบียนเพื่อหวังจะฟื้นความสัมพันธ์แต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังดำน้ำพวกเขาได้พัดหลงกับเรือและนักท่องเที่ยวคนอื่นๆจนต้องลอยคอโดดเดี่ยวกลางทะเลห่างจากชายฝั่งถึง20กิโลเมตรที่ไม่มีทั้งอาหารน้ำดื่มแถมยังต้องเจออุปสรรคใต้ท้องทะเลแต่นั่นไม่ใช่แค่อุปสรรคเดียวเพราะทั้งคู่ยังต้องเผชิญกับฝูงฉลามที่กำลังจะจ้องจู่โจมทั้งคู่อย่างบ้าคลั่ง Open Water ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของคู่รักโทมัสโลเนอร์แกนและเอลลีนโลเนอร์แกนสองสามีชาวอเมริกันที่ร่วมเดินทางในทริปดำน้ำณจุดชมปะการังเกตบริเออร์ลีฟประเทศออสเตรเลียในปี1998ก่อนที่ทั้งคู่จะหายตัวไปอย่างลึกลับในระหว่างดำน้ำตัวหนังไม่ได้เน้นแอคชั่นเหมือนหนังฉลามเรื่องอื่นๆแต่เน้นไปที่จิตวิทยาของการเอาตัวรอดในสภาวะกดดันได้อย่างสมจริงนอกจากนี้ยังเป็นหนังที่กล้าเสี่ยงด้วยการใช้ฉลามจริงๆในการถ่ายทำโดยนักแสดงจะอยู่ในกรงเหล็กและมีผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมใกล้ชิดตัวหนังใช้ทุนสร้างเพียง 500,000 เหรียญเท่านั้นแต่สามารถทำรายได้ตอนฉายสูงถึง 55.5 ล้านเหรียญอันดับที่4หนังเรื่องShark Night ฉลามดุปี2011เรื่องราวของกลุ่มเพื่อนมหาลัย7คนที่ได้ไปพักร้อนที่บ้านพักกลางทะเลสาบในลุยเซียนาแต่แล้วพวกเขาก็ต้องเผชิญกับฉลามที่บุกเข้ามาทำร้ายทั้งที่เป็นทะเลสาบน้ำจืดแต่ในขณะที่พาผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลฉลามก็จู่โจมจนเรือล่มจากทริปพักร้อนที่สนุกสนานกลายเป็นทริปสุดสยองที่ทั้งตึงเครียดและไม่น่าไว้วางใจจนต้องเอาตัวรอดไปจากที่นั่นให้ได้ก่อนที่จะโดนฉลามกินโดยหารู้ไม่ว่าความน่ากลัวที่สุดของพวกเขานั้นกลับไม่ใช่ฉลามแต่เป็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวและโหดเหี้ยมยิ่งกว่านั้นฉากไหนเป็นหนังที่ผสมผสานในเอาตัวรอดจากฉลามและหนังแนวสแลชเชอร์หรือหนังแนวสยองขวัญกลุ่มวัยรุ่นสไตล์เดียวกับแฟรนไชส์สักครีม1996 I Now What Do You Did Last Summer 1997ที่มีจุดขายทั้งฉลามสาวใส่ชุดบิกินี่และความลึกลับของเหตุการณ์พลิกล็อกที่ชวนช็อกยิ่งกว่าฉลามตัวหนังกำกับโดยเดวิด R. เอลลิสที่แม้ว่าพล็อตจะเป็นหนังเกรดบีที่เดาทางได้ไม่ยากและบทมีปัญหาบ้างแต่ก็ยังเป็นการหยิบเอาหนังฉลามมาผสมกับหนังไล่เชือดได้ออกมาแปลกใหม่สำหรับคอหนังฉลามและคอหนังเชือดได้อยู่ไม่น้อยอันดับที่3หนังเรื่อง47 Meter Down ดึงลึกเขียดนรกปี2017เรื่องราวของเคสและลิซ่า2พี่น้องที่มีนิสัยใจคอต่างกันแถมพี่สาวอย่างลิซ่าก็เพิ่งมีปัญหาความรักมาหมาดๆลิซ่าจึงใช้โอกาสที่เคสน้องสาวเดินไปเที่ยวที่ชายทะเลเม็กซิโกเพื่อหวังจะพักใจในระหว่างท่องเที่ยวเคสได้ชวนลิซ่าไปดำน้ำดูฉลามผ่านกรงแต่กลับโชคร้ายเมื่อสลิงที่โยงเข้ากับเรือขาดทำให้ทั้งคู่ต้องดำดิ่งลงไปที่ใต้ทะเลความลึก47เมตรทั้งยังถูกขังอยู่ในกรงพร้อมออกซิเจนที่ใกล้จะหมดขาดการติดต่อกับคนบนเรือแถมยังต้องเจอกับฉลามที่กำลังว่ายวนรอบๆตัวพวกเธออีกผลงานการกำกับของโยฮันเนสโรเบิร์ตผู้กำกับจาก Resident Evil Welcome to Raccoon Cityปี2021ที่แม้จะไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องซับซ้อนแต่เน้นการเอาตัวรอดในสถานการณ์กดดันและบรรยากาศใต้น้ำที่ชวนอึดอัดตัวหนังทำรายได้ดีพอสมควรจนมีการสร้างภาคต่อออกมาในชื่อ57 Meter Down Uncased ปี2019ที่คราวนี้เปลี่ยนมาเป็นการติดอยู่ในถ้ำใต้ทะเลแทนอันดับที่2หนังเรื่อง Sharknado ฝูงฉลามทอร์นาโดปี2013เรื่องราวสุดเพี้ยนของเมืองลอสแองเจลิสที่โดนพายุเฮอริเคนพัดถล่มจนน้ำท่วมเมืองน้ำทะเลซัดเข้าชายฝั่งแต่ไม่ใช่แค่นั้น
พราะมันยังพัดพาเอาฉลามจากทะเลขึ้นมานับพันๆตัวด้วยฉลามที่ปลิวมาตามแรงพายุบุกเข้าโจมตีชาวเมืองฟินลี่เซฟเพิร์ดเจ้าของบาร์และอดีตนักโต้คลื่นจึงต้องออกเดินทางกับเพื่อนๆเพื่อตามหาและช่วยเหลืออดีตภรรยาและลูกสาววัยรุ่นรวมทั้งชาวเมืองและต้องทำการระเบิดพายุก่อนที่โทนาโดฉลามบุกเข้าโจมตีทุกคนที่ขวางทางมันหนังฉลามพอดแวกแนวที่ผลิตโดยดิอัสไซลัมค่ายหนังอินดี้ที่ชอบผลิตหนังสั้นล้อเลียนหนังฮอลลีวูดและยังเป็นออริจินัลคอนเทนต์ของสถานีโทรทัศน์ไซไฟด้วยทุนสร้างและงานโปรดักชันหนังเกรด B ตามเตี้ยเลียดินพร้อมทั้งงานแสดงที่มาแบบเล่นใหญ่โดยภาคสุดท้ายนี้ไปไกลถึงขั้นมีพล็อตที่จะให้ฟินลี่ย้อนเวลากลับไปหยุดทอร์นาโดฉลามที่ถล่มในภาคแรกด้วยทางเดียวที่จะดูหนังเรื่องนี้อย่างบันเทิงที่สุดก็คือการหาเวลานั่งดูแบบปล่อยจอยปล่อยใจปล่อยตะกาทุกอย่างในโลกทิ้งไปให้หมดสิ้นอันดับที่1 หนังเรื่อง The Meg โคตรฉลามพันล้านปีปี2018หนังโคตรฉลามยักษ์ว่าด้วยเรื่องของมหาเศรษฐีแจ็คมอริสได้ตัดสินใจสร้างหน่วยวิจัยโลกทะเลลึกที่มีชื่อว่ามานาวันวันหนึ่งเรือดำน้ำกับโดนโจมตีจากฝีมือของเมกาโลดอนฉลามยักษ์ดึกดำบรรขนาดใหญ่ที่มีขนาดลำตัวยาวกว่า21เมตรน้ำหนักกว่า40ตันที่เชื่อกันว่าน่าจะสูญพันธุ์มาแล้วกว่า200ล้านปีทำให้นักวิทยาศาสตร์3คนต้องติดอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกดร.จางชูหลินนักสมุทรศาสตร์ของมานาวันจึงต้องตามโจนาธเทเลอร์อดีตนาวิกโยธินเรือดำน้ำฝีมือดีที่เคยมีอดีตฝังใจเมื่อ5ปีก่อนจนต้องวางมือและย้ายไปอยู่ประเทศไทยกลับไปช่วยชีวิตลูกเรือในขณะที่เมกาโลดอนก็กำลังกลับขึ้นสู่มหาสมุทรเบื้องบนอีกครั้ง The Meg ดัดแปลงจากนิยาย Meg a Nover of Deep Taylor ของสตีฟอันเทนเป็นหนังฉลามฟอร์มยักษ์ทุนสร้างสหรัฐอเมริกาจีนด้วยทุนสร้างมหาศาลกว่า150ล้านเหรียญตัวหนังได้รับคำวิจารณ์ในแง่ของเนื้อเรื่องที่มีครบทั้งความโม้และความบันเทิงและในปีนี้เมกาโลดอนกลับมาขย้ำอีกครั้งใน The Meg 2 The Train ที่เจสันสเตแธมผู้รับบทโจนาธเทเลอร์จะกลับมาเผชิญกับเมกาโลดอนที่กลับมาแบบโหดและอันตรายยิ่งกว่าเดิมเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10หนังฉลามสุดโหดที่ดูจบจนไม่กล้าลงน้ำมีครบทุกแนวจริงๆมีเรื่องไหนที่คุณดูคิดว่าสนุกบ้างไหมครับหากข้อมูลที่เกิดมาผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบคลิปกดติดตามให้ด้วยนะครับ